สวัสดีครับวันนี้มีข่าวด่วนๆเลยครับเกี่ยวกับ product ของ Apple นะครับผมตื่นมาเนี่ยผมเซอร์ไพรส์เลยบอกโอ้เห็นข่าวนี้แล้วแบบต้องรีบออกมาพูดกันนะครับก็คือมีข่าวว่า Apple จะกลับมาทำตัว MacBook Pro หน้าจอใหญ่16นิ้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ย Apple เคยทำรุ่นหน้าจอ17นิ้วแล้วเลิกผลิตไปนะครับตอนนี้มีแววว่าจะกลับมาทำหน้าจอประมาณ 16.5 นิ้วนะครับแล้วก็ตัวมอนิเตอร์ตัวดิสเพลย์ครับจากเดิมเนี่ยที่ Apple เคยทำนะครับตัวThunderbolt Display นะครับแล้วก็เลิกทำไปนะครับแล้วก็ไปช่วย LG นะครับโปรโมตตัวจอ 5K แทนนะครับตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่า Apple จะกลับมาทำตัวจอมอนิเตอร์เองนะครับแล้วก็เป็นความละเอียดระดับ 6K ในขนาดที่ประมาณสัก 31-32 นิ้วครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับติดตามครับเริ่มกันที่ MacBook Pro ก่อนเลยครับหลังจากที่ Apple เคยทำตัว MacBook Pro หน้าจอ17นิ้วในอดีตนะครับแล้วก็เลิกผลิตไปในช่วงปี2012ตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าปีนี้ดีไม่ดี Apple อาจจะกลับมาทำตัว MacBook Pro ในหน้าจอไซส์ประมาณ 16.5 นิ้วตรงนี้นะครับซึ่งแหล่งข่าวเนี่ยก็มาจากนักวิเคราะห์คุณหมิงชิคุโอที่แบบออกมาวิเคราะห์หรือแบบออกมาพูดถึงเรื่องproduct ใหม่ๆของ Apple เนี่ยก็มีแบบถูกแบบเป๊ะๆบ้างมีแบบถูกแบบนิดๆหน่อยๆบ้างตรงนี้นะครับก็ยังเป็นข้อมูลที่ลักษณะว่าฟังไว้ก่อนนะครับยังแบบอย่าเพิ่งปักใจเชื่อมากนะครับตรงนี้แล้วก็นอกจากนั้นครับคุณหมิงชิคุโอเนี่ยก็ได้พูดถึงตัว MacBook Pro 13นิ้วด้วยว่าปีนี้เนี่ยตัว MacBook Pro 13นิ้วจะได้การอัปเกรดให้ใส่ RAM ได้ถึงประมาณ 32 กิกนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเท่ากับตัวรุ่น MacBook Pro 15นิ้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดว่าตัวสเปคต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัว16นิ้วกับตัวที่จะเป็นไลน์อัพใหม่ของปีนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น13นิ้ว15นิ้วตรงนี้นะครับก็ต้องไปรอดูกันนะครับแล้วก็ข่าวอีกส่วนนึงครับที่ทำให้ผมตื่นเต้นเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวจอมอนิเตอร์ครับว่าดีไม่ดีปีนี้เนี่ย Apple อาจจะกลับมาทำจอมอนิเตอร์ใหม่อีกครั้งนะครับหลังจากครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ Apple ทำเนี่ยก็คือตัวจอ Thunderbolt Display ในขนาดจอประมาณ27นิ้วนะครับตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่า Apple จะกลับมาทำจอในระดับความละเอียด 6K ไซส์หน้าจอประมาณ 31-32 นิ้วครับตรงนี้เนี่ยพอเห็นข่าวนี้ผมแบบตาโตเลยเพราะว่าในรายละเอียดข่าวก็พูดถึงว่าจะเป็นจอที่มีความแบบคมชัดแล้วก็แสดงผลสีได้สวยงามมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่ผมนึกถึงเนี่ยก็คือหูพอเป็นจอ 6K เนี่ยตอนนี้แบบเฮ้ยราคามันจะไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ Apple กับ LG โปรโมทกันอยู่เนี่ยก็คือตัวจอ LG UltraFine 5K เนี่ยในไทยขายอยู่ 40,000 กว่าบาทตอนนี้โอ้โหนึกภาพไม่ออกจริงครับว่าถ้า Apple ทำเองด้วยเนี่ยมันได้เรื่องดีไซน์เรื่องแบรนด์ต่างๆด้วยเนี่ยได้มาเป็นจอ 6K ด้วยเนี่ยราคาจะขึ้นไปสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็คงต้องรอดูกันว่าตัวจอมอนิเตอร์เนี่ยจะออกมาจริงๆหรือเปล่าซึ่งตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะออกมาในช่วงเดียวกับที่ Apple จะเปิดตัวเครื่อง Mac Pro นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบคอมโบคู่กันตรงนี้ก็ต้องรอดูกันครับว่าทั้งตัว MacBook Proไซส์16 17นิ้วตรงนี้เนี่ยจะออกมาอีกครั้งหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวจอมอนิเตอร์อันนี้ผมตื่นเต้นกว่าอีกก็คือจอมอนิเตอร์ไซส์ประมาณ 31-32 นิ้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับซึ่งในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยตรงนี้คงไม่ต้องเดาอะไรมากเพราะน่าจะเป็นตัว Thunderbolt นี่แหละครับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรหลักๆเลยเนี่ยก็คือที่แบบทุกคนชอบตัวจอมอนิเตอร์ของ Apple ตั้งแต่แบบอดีตเลยเนี่ยตั้งแต่จอ20นิ้วจอ30นิ้วมาจนถึงตัว Thunderbolt Display ที่เป็นจอขนาด27นิ้วเนี่ยก็คือเรื่องดีไซน์ครับตรงนี้ก็มารอรุ้นกันว่าถ้าออกมาจริงตัวจออันใหม่เนี่ยที่เป็น 6K เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงดีไซน์จะเป็นลักษณะไหนนะครับตรงนี้ก็ไปรอรุ้นกันนะครับแต่ที่ผมคิดต่อไปอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับตัวจอ 6K 31-32 นิ้วของ Apple ที่กำลังจะออกมาเนี่ยถ้าแบบนั้นออกมาจริงๆเนี่ยดีไม่ดี Apple อาจจะออก iMac ที่เป็นหน้าจอขนาดนั้นด้วยหรือเปล่าแล้วเป็นความละเอียดระดับ 6K ด้วยหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยก็ไปรอรุ้นกันนะครับยังไม่มีข้อมูลนะครับตรงนี้เป็นการที่แบบส่วนของ iMacเนี่ยก็คือผมนึกเอาเองว่าเฮ้ยถ้า Apple ทำอย่างนั้นแล้วถ้าจะให้คุ้มทุนเนี่ยก็คือน่าจะมีตัว iMac ที่เป็นไลน์อัพ 6K ออกมาด้วยหรือเปล่าตรงนี้ไปรอรุ้นกันนะครับสำหรับข่าวในตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ